soy. ก็ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะแล้วก็หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ความรู้สึกก็คือณวันนี้เราได้ผ่านความโศกเศร้าและความเสียใจมาแล้วแล้วก็ทุกวันนี้เมื่อทุกคนระลึกถึงพี่ปอหรือว่านึกถึงเขาตลอดเนี่ยมันจากความเสียใจมันกลับกลายเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็เป็นพลังให้ใครหลายๆคนในครอบครัวได้ดำเนินชีวิตต่อไปค่ะคิดว่าครบแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกวันนี้เวลาทำอะไรเราก็นึกถึงมะลินึกถึงทุกคนในครอบครัวแล้วก็พลังที่ได้มาเราก็จะนึกถึงเขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าเราโดนอะไรหนักๆมาอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงเขาคำที่เขาเคยพูดกับเราว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนมองเราและเข้าใจเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีโดนอะไรหนักๆโดนคนว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกให้ใครรับรู้ว่าเราเป็นยังไงมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราเป็นยังไงแล้วก็จำคำของเขามาคำนึงตลอดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ใช้ได้ทุกครั้งค่ะเป็นนักแสดงที่สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความสุขให้ประชาชนในวันหนึ่งที่เขาได้ทำงานที่เขารักมากเพราะว่าอยากให้จำเขาแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่รักงานมาก
แล้วเวลาเขาแสดงละครทุกเรื่องหรือว่าเขาทำงานที่เขาแสดงทุกอย่างรับผิดชอบทุกอย่างเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่เขาได้ทำไม่ว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่ารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วแต่พอผลงานออกมาแล้วมันทำให้ประชาชนได้ดูผลงานเขาแล้วก็สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเพราะฉะนั้นโบก็อยากว่า4ปีแล้วแล้วก็ในปีต่อไปก็อยากให้พี่ปอเป็นหนึ่งในความทรงจำของนักแสดงท่านหนึ่งที่เคยสร้างความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับประชาชนนะคะก็คงมีความสุขกับทุกอย่างที่ลูกทำคือโบกับพี่ปอจะมีแนวทางการเลี้ยงลูกที่เหมือนกันก็คืออยากให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ทำอะไรในสิ่งที่เขาทำแล้วมีความสุขแต่ว่าพอทำแล้วมีความสุขก็ต้องมีความตั้งใจมีความอดทนที่จะทำมันไม่ใช่ว่าทำแป๊บแล้วก็เลิกแป๊บแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้ลูกได้เลือกเส้นทางของเขาเองแล้วเราก็พ่อแม่ในฐานะแม่ก็จะประมาณว่าเดินตามหลังเขาแล้วก็คอยดูเขาแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็สนับสนุนเขาต่อไปแค่นั้นค่ะปีนี้พิเศษไหมก็ไม่มีค่ะสิ่งที่พิเศษก็คงจะเป็นเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็ทางพี่ปอเองมารีเองแล้วก็ญาติพี่น้องที่ยังคงมากันทุกปีเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่พิเศษของทุกปีเพราะว่าทุกคนมาก็เอาใจเอาอะไรกันมาก็ยังทำให้เรารู้สึกว่าพี่ปอก็ยังไม่ได้ถูกลืมไปค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับแฟนคลับพี่ปอแล้วก็แฟนคลับมะลิแล้วก็พี่จ๋าของน้องมะลิถึงไม่ได้มาแต่ก็ยังส่งใจมาอะไรมาขอบคุณที่ยังไม่เคยลืมปอทฤษฎีสหวงศ์ขอบคุณที่ยังมีความทรงจำที่ดีให้กับพี่ปอค่ะแล้วก็เราครอบครัวก็จะทำอย่างนี้ในทุกๆปีต่อไปค่ะ